ว่าแล้วภูเขาแม่งก็สวยนะเนี่ยสวยสวยสวยคือสวยนั่นแหละมันถูกไหมตรงตรงตรงเป็นไงคนขับก็บอกเลยว่าอย่าหาทำนะใครๆที่จะมากันก็ขับรถไม่ชำนาญก็อย่าหาทำแบบถ้าใช้เครื่องเล็กอย่างพวกเราก็อย่าหาทำไปกินข้าวก่อนดีกว่านะตอนนี้เราอยู่กันที่ Camping Hill and Cafe แล้วนะคะแล้วก็กินข้าวไปแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยหิวมากหิวมากเมื่อกี้เรามาจากไอ้ The Camp ตนาสีเนาะมันก็เริ่มเที่ยงๆบ่ายๆแล้วล่ะก็เลยไม่ไหวละหิวตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2:45 อุณหภูมิ 29ก็ตอนนี้เราก็ไม่ร้อนมากนะแดดไม่ร้อนเลยแล้วก็จะบอกว่าลมดีมากเพราะว่ามันอยู่แบบเหมือนเป็นภูเขาชันๆนะแล้วก็ทางที่เรามาจะบอกว่ามันค่อนข้างจะวิบากนิดนึงนะมีความเป็นทางลูกลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นทางที่มันดูขรุขระแล้วก็แบบมีชำรุดเยอะมากเป็นทางดินทางลูกลังแบบเยอะมากอะไรเงี้ยประมาณสัก2กิโลอ่ะก่อนจะถึงเนี้ยก็คือจะค่อนข้างแบบทางแบบว่าถ้าโฟร์วิลได้ก็จะดีมากแต่ว่ารถเล็กถามว่ามาได้ไหมก็มาได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเยอะมากๆนะคะโฟร์วิลดีที่สุดแล้วก็กำลังเยอะกว่าของเราก็จะดีอะไรเงี้ยก็ถ้าของเราก็จะหาทำหน่อยๆแล้วก็ต้องใช้ความฝืนใจขึ้นมาก็ขึ้นได้ก็หลายๆคันที่เป็นคันเล็กๆก็ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าต้องเหมือนแข่งใจนิดนึงอ่ะตอนชูดขึ้นมาแบบสุดท้ายอ่ะใช่ทางที่ขึ้นมาก่อนที่จะถึงคาเฟ่หรือว่าจุดแคมปิ้งเนี่ยก็คือมันชันมากนะคะคือคนที่เอารถเล็กมาต้องเหมือนแบบพยายามวิ่งด้วยความเร็วแต่ใช้เกียร์ต่ำนะแต่แบบวิ่งขึ้นมาเลยนะคะอย่าหยุดกลางทางอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันกำลังมันจะส่งมาไม่ถึงเนาะอย่าแบบอย่าผ่อนนะก็คือกดเร่งขึ้นมาเลยครับเพราะว่าอย่างของเราอ่ะเป็นรถแจ๊สเรียกว่าเข็นขึ้นมารถแจ๊สที่แก่แล้วด้วยก็ถามว่าขึ้นมาได้ไหมก็ขึ้นได้นะอย่างที่เราขึ้นมาก็ขึ้นได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าไม่แนะนำสำหรับแบบคนที่ไม่เคยขับรถขึ้นเขาอ่ะใช่คนที่ขับรถเครื่องเล็กๆเบาๆอย่างของเราเนี่ยคือก็ต้องเป็นคนที่แบบขับแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยที่เนี่ยเดี๋ยวจะพาดูคือมันจะมีความชันในหลายๆจุดมากๆนะคะแบบการขนของลงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าลานกลางเต็นท์ที่มันเป็นแบบแนวราบเนาะเรามาแบบเป็นแนวดิ่งนิดนึงอ่ะเพราะด้วยความที่ว่าที่เนี่ยเพิ่งจะเปิดแบบสดๆร้อนๆเลยฮะเปิดประมาณไม่นานมากกันยาว่าเขาก็คงค่อยๆทยอยทำใช่ก็เลยมันเหมือนกับว่าหลายๆจุดอ่ะเรามองกันเราเองนะว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่ในเงี้ยความสะดวกสบายอาจจะไม่เท่าลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้วิวสวยมากขึ้นมาแล้วก็คือเหมือนอยู่เหมือนอยู่ภาคเหนือจริงแบบนึกว่าอยู่ภาคเหนือตอนแรกก็เห็นในรูปที่คนไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยเนาะแต่พอของจริงก็สวยมากนะจริงสวยกว่าที่เห็นในจออีกนะคือเรามาเห็นของจริงแล้วดูแบบใหญ่โตแบบภูเขาแบบตั้งไปงานเขียวชะอุ่มแบบว่าด้วยความที่หน้าฝนไงมันเพิ่งผ่านหน้าฝนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคือวิวอย่างกับภาคเหนือแต่ว่าเราอยู่แค่ราชบุรีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามันไม่ไกลกรุงเทพนะเราก็มาได้วิวอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวไว้เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ไปขนของลงไปหาที่กางเต็นท์กันแล้วก็ขนของลงกางเต็นท์กันจ้าThank you.
ต็นท์แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนี่ลมแรงมากเลยอ่ะได้ยินที่เราพูดไหมตอนนี้เดี๋ยวเราจะกางตรงนี้นะคะวิวนี้เลยและด้านบนตรงนี้เป็นห้องพัก2ห้องที่เขาบอกว่าเต็มตลอดตอนนี้คือเพิ่งเปิดแต่ว่ามีแค่2ห้องนะคะก็เลยแบบคิวเต็มยาวถึงพฤศจิกาเลยนะคะก็นี่ด้านหลังของเรามีเพื่อนบ้าน1คนหลังนะคะก็ยังดีแบบดีกว่ามากางคนเดียวนะเหงาเกินนั่นน่ะแล้วก็จริงๆด้านบนนะคะจะมีที่กางอีกก็มีคนกางเยอะเลยนะคะข้างบนแต่ว่าเหมือนเขากางกันไปเยอะแล้วอะที่แบบวิวดีๆก็อาจจะไม่ค่อยเหลือก็เลยมาเลือกตรงนี้นะคะเพราะว่าวิวดีแต่ว่าตรงเนี้ยข้อเสียคือจะไกลห้องน้ํานิดนึงห้องน้ําที่เราเข้าได้เนี่ยจะเป็นจุดตรงคาเฟ่นะคะห้องอาบน้ํานะคะก็จะต้องไปอาบตรงนู้นด้วยเนาะตรงคาเฟ่ไม่มีนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียมันไกลหน่อยแต่ว่าวิวมันสวยดีนะจะต้องขนของลงบันไดเยอะนิดนึงเดี๋ยวให้พ่อซันต้าขนโอเคปักสมอจ้าแล้วก็จะบอกว่าเมื่อกี้เจอเจ้าถิ่นด้วยนะคะตอนแรกนึกว่าโหมาถึงดอยขนาดนี้แล้วเนาะภูเขาสูงขนาดนี้ต้องไม่มีหมาแน่เลยปรากฏไม่จ้าเจ้าของบอกว่าหมามันขึ้นมาเองนะคะเห็น2ตัวเมื่อกี้เย็นไหมซันต้าเย็นไหมครับจะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิ26นะคะตอนนี้4 โมง 12อุณหภูมิ26องศาแต่ว่าเป็น26ที่แบบมันหนาวอะเพราะว่ามันมีลมมาแล้วแบบประมาณ24อะไรอย่างงี้เลยนะแล้วว่าความรู้สึกอะก็คืนนี้เดี๋ยวน่าจะได้รับความหนาวเต็มที่นะคะอันนั้นเป็นทางรถที่เรามานะนู่นเหนื่อยไหมขนของเหนื่อยไหมขนของเหนื่อยเพราะว่าที่นี่เอารถเข็นลงไม่ได้ก็ต้องทยอยขนของมาก็เลยเอาน้อยๆลงมาเลยน้อยๆวันนี้มินิมอลสุดๆมินิมอลหน่อยน่าจะมินิมอลที่สุดแล้วThank you.
แล้วนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวเย็นกันแล้วกลางวันกินกันที่นู่นเนาะอาหารก็ใช้ได้นะคะอร่อยกินกันที่คาเฟ่กินกันที่คาเฟ่แล้วก็ตอนเย็นก็เนี่ยตอนนี้ทำชาบูกินนิดนึงแล้วก็ไก่แดงที่เหลืออยู่ไก่แดงจากเมื่อวานอะไรนิดหน่อยปิ้งๆย่างๆต้มๆกันไปนะคะแล้วก็ตอนแรกลมแรงมากนะคะลมแรงจนแบบพัดปิวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นแป๊บนึงก็ลมเริ่มอ่อนลงทุ่มหนึ่งอุณหภูมิทุ่มนึงอุณหภูมิ23เย็นเย็นเลยเย็นแล้วมีลมเอื่อยๆตลอดเลยชอบมากชอบมากเหมือนฟิลอยู่บนดอยแบบบนดอยแบบที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ราชบุรีจ้าอาจจะเย็นไม่เท่าแต่ก็ได้ความแบบเย็นเย็นสบายนะคือเมื่อวานอ่ะที่เดอะแคมป์ที่เราไปมาก็เริ่มเย็นๆหนาวๆแล้วนะว่าเมื่อวานก็22เนี่ยแต่วันนี้จะไปถึง20เลยต่ำสุดใช่ปะใช่จะต่ำสุด20เลยครับตอนนี้ก็23แล้วแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าข้างบนเนี้ยมันลมมันดีใช่มันก็เลยหนาวมันก็เลยเย็นขึ้นด้วยใช่ใช่มากกว่าจริงแล้วตอนนี้ซันต้าก็ได้หลับกันแล้วซันต้าเหมือนโดนยิงยาสลบอยู่แบบเรื่องของความเย็นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเย็นๆหน่อยนะเขาจะป๊อกเลยสลบหลับสบายวันนี้ไม่สนใจคือเนี่ยขนาดแบบไก่แดงเนื้ออะไรอยู่ตรงเนี้ยไม่สนใจมีมันต้มๆมองๆนิดนึงแล้วพอเราไม่ให้ก็หลับนี่กินข้าวกินข้าวไปแล้วอิ่มสบายครับแต่ว่าก็เรื่องสำคัญก็คือว่าที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ไม่มีสิ่งที่เราใช้อยู่นี่คือแบตเตอรี่ทั้งหมดใช้เตาแก๊สกระป๋องเราก็เลยพยายามเตรียมตัวมาเป็นแบบแบตเตอรี่อะไรแล้วก็พวกแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยฮะเขาพกมาแบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแน่นอนเพราะว่าอยู่บนดอยนิดนึงใช่เมื่อกี้พอดีไปอาบน้ำตอนช่วงเย็นก็คือปิดประตูแล้วมืดสนิทประตูแล้วมืดตึ๊บเลยต้องใช้ไฟจากมือถือเหมือนที่เนี่ยจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะคะแต่ว่าใครสายลุยหน่อยแบบอยากได้วิวสวยๆอะไรเงี้ยก็เหมาะมาเพราะว่าวิวมันสวยมากใช่แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่มีไฟฟ้าไม่ได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้มีร้านขายของชำแต่เราคิดว่าน้ำแข็งน่าจะพอถือที่คาเฟ่ได้ปะคาเฟ่เขาปิดเปิดกี่โมงไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถามอ๋อนี่ก็เราก็เตรียมตัวกันมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าแมลงอ่ะถือว่าแมลงไหมน้อยมากแทบไม่มีเลยแทบไม่มีถือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วก็คือพื้นน่ะเป็นหินหมดนะคะไม่มีหญ้าเลยก็คือใครที่มาเนี่ยหลักๆเลยอ่ะที่นอนอ่ะเอามาดีๆเพราะว่ามันจะเจ็บหลังนิดนึงเนาะจะแบบหินกลัวมันจะเป็นหินใหญ่ๆอ่ะเป็นที่นอนหนาๆหน่อยที่นอนลมอ่ะอะไรแบบนี้ก็จะยิ่งดีเลยอย่างแบบถ้าผ้าใบแบบรองพื้นเนี้ยก็ทบหลายๆชั้นใช่ทบหลายๆชั้นจะได้ไม่บาดเท้าเลยเวลานี่เราทบ2ชั้นนะก็ยังรู้สึกว่าคมๆอยู่เลยนะถ้าชั้นเดียวอาจจะแบบเจ็บเท้ากราวชีทอะไรเงี้ยก็แบบด้านในเงี้ยเดินแล้วก็จะเจ็บๆเท้านิดนึงเพราะฉะนั้นที่นอนเอามาหนาๆนิดนึงนะคะก็จะดีตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่เนี่ยก็มองเห็นวิวแบบชัดๆเต็มๆตาเลยก็จะไม่มีอะไรบังเลยคือไม่มีอะไรบังจริงนะคือพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นก็คือเข้าเต็มๆน่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินดูลานอีกทีนึงนะคะแล้วก็ให้ดูพวกห้องน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่หลักๆที่นี่ก็โดยรวมอ่ะประทับใจวิวมากเห็นภูเขาสลับซับซ้อนแต่ว่าความแบบการมาอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากถนนหนทางหรือว่าไฟฟ้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ใครลองดูแล้วกันว่ารับได้ไม่ได้ก็ลองดูรีวิวเราเนาะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูวิวแล้วเป็นยังไงคิดว่าคุ้มที่ขึ้นมาไหมสำหรับเราก็คุ้มนะก็คนน่ะว่าคุ้มนะแต่รถไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่ารถบอกจะร้องไห้แล้วบอกว่าเหนื่อยมากทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาถ่ายวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใช่รอชมเลยครับคอยก่อนตาคอยครับกินแน่สวัสดีค่ะอันสวัสดีครับเช้าแล้วครับตอนนี้เราก็ทำข้าวเช้ากันนะคะนี่เป็นมาม่าเกาหลีแล้วก็เอาเนื้อเมื่อวานที่เหลืออยู่มาแบบมาต้มก็คือมาต้มใส่กับมาม่าเกาหลีใช่ใช่มื้อเช้าง่ายๆเป็นการเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยใช่แล้วก็หมอกลงเยอะมากนะคะเมื่อเช้าตื่นมากี่โมงพี่ตุ้มตื่นกี่โมง6โมงตอนช่วง6โมงอ่ะก็ไม่เห็นอะไรเลยคือขึ้นไม่เห็นอะไรเลยใช่คือหมอกขาวแล้วก็ฝนเยอะเมฆเยอะมากเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกลงมาเหมือนกันตั้งแต่ช่วง 01:00 น่ะฝนตกลมแรงมากแล้วเราก็คิดว่าฝนน่ะจะไม่ตกไงเราก็ไม่ได้เก็บของอะไรไว้เราไม่ได้เตรียมตัวทุลักทุเลอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะไม่ได้เอาผ้าใบคือเราของลงมาน้อยใช่มั้ยในรถมันอยู่ในรถอะไรเงี้ยผ้าใบอะไรก็ไม่ได้เอาลงมาเต็นท์ก็ไม่ได้กางออกมาเพื่อกันฝนอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝนสาดเปียกไปหมดเลยนี่ก็เลยต้องวิ่งขึ้นไปเอาผ้าใบบนรถแล้วก็มาวุ่นวายกันฝนปิดเต็นท์เก็บของอะไรกันวุ่นวายของเปียกไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่พื้นเปียกไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนเช้ามาก็ตอนแรกฝนหยุดแล้วประมาณ 2:00 นอะไรเงี้ยฝนหยุดแล้วก็พอตอนเช้ามาก็ฝนตกปล่อยๆอีกตอนนี้จะ 9:00 นแล้วนะคะก็ฝนก็ยังมีความแบบฝอยๆเนาะเหมือนเราอยู่ในเมฆอ่ะเราอยู่ในหมอกแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตอนนี้นะคะหมอกคือเดี๋ยวหันไปดูอ่ะคือหมอกเต็มภูเขาจะไม่เห็นภูเขาอยู่แล้วตอนเนี้ยแต่เป็นว่าตอนเช้าเมื่อเช้ายังไม่เยอะเท่านี้แต่ตอนเนี้ยเหมือนมันพัดมาแบบเต็มไปหมดคือเห็นหมอกแบบนี่เราอยู่ภาคเหนือหรือเปล่าเราไม่เหมือนอยู่ราชบุรีใช่คือหมอกเยอะจนมองไม่เห็นแทบจะไม่เห็นวิวแล้วภูเขาเลยบรรยากาศดีมากอย่างตอนนี้อุณหภูมิประมาณ20องศานะคะแล้วก็เมื่อเช้าที่หนาวจัดๆอ่ะก็คือ19หนาวใช้ได้เลยใช่ก็แบบเหมือนได้สัมผัสบรรยากาศแบบหนาวๆดีนั่นแหละมาทริปนี้ก็เจอ
ครบรถเหมือนกันนะใช่ก็เนี่ยเนาะมันคือการแบบเหมือนเที่ยวธรรมชาติสิ่งที่คาดหวังก็อาจจะไม่ได้เห็นดูหน้าเต็นท์เราอ่ะจริงๆมันจะเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะคะใช่แต่ว่าตอนนี้อยากได้ฟ้าพระอาทิตย์เลยยังไม่เห็นฟ้าเลยตอนนี้อยากได้ฟ้าเคลียร์ๆส้มๆอะไรอย่างงี้เนาะสวยๆโอ้โหขาวจั๊วเลยจ้ะก็เดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวกลับว่าคงจะนั่งละเลียดวิวอีกสักพักเลยเพราะว่าดูแล้วมันเราไม่รู้จะได้เก็บเต็นท์ตอนไหนเหมือนกันเนาะใช่นั่นแหละว่าในเต็นท์ก็คือเปียกแบบเปียกเละมากเปียกเละเลยอะแต่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะเปิดให้ไหมหรือว่าเราจะได้เก็บเต็นท์ตอนไหนเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะเพราะว่าแบบเปียกไปหมดเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะมาดูกันจ้าทำกับข้าวก็แล้วกินเสร็จก็แล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยแบ่อะไรวะแบ่ทำไรอ่ะกันฝนเป็นไรอ่ะชายชายหนังเหรอหนังข้างแปลงฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินชมลานกันนะคะลานที่นี่ชื่อว่า Camping Hill and Cafe นะคะเพิ่งเปิดใหม่ได้ช่วงประมาณปลายเดือนกันยา2565นี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นลานใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่เนาะพอขึ้นมาทางลานเนี่ยก็จะเจอเป็นทางรถเวลาทางขึ้นเนี่ยเขาก็จะให้ขึ้นทางเดียวนะคะแล้วก็จะไปลงอีกทางนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะขึ้นมาเสร็จเนี่ยก็จะมีจุดกลางเต็นท์หลายจุดนะคะอย่างจุดบนสุดเนี่ยก็จะมีคนจับจองพื้นที่กันเยอะเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นจุดที่เห็นวิวสูงๆนะคะแล้วก็สามารถเห็นเป็นวิวของตัวตึกคาเฟ่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหลายมุมเลยหลายสเต็ปให้เลือกกางกันนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำด้วยนะคะที่นี่จะมีห้องน้ำจุดเดียวนะคะก็คือจุดที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทางด้านเดินเข้ามาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะจะมีแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแยกกันนะคะแต่ว่าห้องสุขาจะรวมกันกับห้องอาบน้ำนะคะชาย3หญิง3นะคะมีอ่างล้างหน้าชาย2แล้วก็หญิง2อ่างนะคะตรงกลางก็จะเป็นจุดล้างจานมี2หัวก๊อกนะคะแต่โอ้หัวก๊อกเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าพอดีเขาอาจจะยังก่อสร้างมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันใช้ไม่ค่อยถนัดเนาะแล้วก็อย่างอ่างล้างหน้าของผู้หญิงเองอย่างเงี้ยก็มีความชำรุดอยู่อ่างนึงอะไรอย่างงี้นะคะเวลาเปิดก๊อกอะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเดินต่อมาทางด้านขวานะคะก็จะเห็นเป็นโซนคาเฟ่แล้วนะคะตึกสีขาวๆนะคะที่นี่เขามีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้บริการนะคะปิด3ทุ่มนะใครสามารถมากินข้าวอะไรตอนเย็นๆน่ะคือมาดึกก็ยังมีข้าวให้กินอยู่นะคะตรงคาเฟ่เนี่ยจริงๆมีจุดที่ให้เข้าห้องส้วมได้อีก1จุดนะคะก็คือผู้ชาย1ห้องผู้หญิง1ห้องนะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้ด้วยนะคะคนที่มากลางลานแบบเดียวกับเรานะคะที่อยู่ด้านหน้าตรงห้องพัก2ห้องเนี่ยก็สามารถไปเข้าได้เหมือนกันเนาะจะใกล้กว่าตรงจุดห้องน้ำใหญ่ตรงนู้นนะคะเดินต่อมานะคะก็จะเห็นเป็นบ้านพัก2หลังถ้าพักห้องเนี้ยก็จะเทควิวเขาได้สวยงามมากๆเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,200 บาทเป็นห้องพัดลมนะคะมีอาหารเช้าให้เนาะแล้วก็มาดูราคาค่ากางเต็นท์ที่นี่นะคะที่นี่ตกคนละ150บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็น้องหมาเข้าได้นะคะก็แจ้งเขาก่อนเนาะสัญญาณโทรศัพท์นะคะที่นี่ของเรา AAS ใช้ได้หมดเลยนะคะสัญญาณโอเคเห็นบอกว่า D-Tag เนี่ยอาจจะบางจุดใช้ได้เนาะแต่ว่ารู้สึก True เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูโซนของเราที่เรากางเต็นท์นะทางลงจะค่อนข้างชันนิดนึงนะคะต้องใช้ความระมัดระวังฝั่งซ้ายก็จะเป็นโซนที่เต็นท์เรากางนะคะจริงๆจุดนี้ซ้ายมือเนี่ยน่าจะกางได้สัก 3-4 หลังนะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาลงมาเนี่ยจะเป็นอีกลานนึงนะคะที่สามารถกางได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีแบบเหมือนการขนของลงมาจากที่ลาดอีกนิดนึงนะคะก็ระวังกลิ้งกันด้วยเนี่ยสังเกตหินมันจะค่อนข้างจะมีความคมนิดนึงนะคะแล้วก็ผิวจะไม่เรียบเท่าฝั่งซ้ายนะฝั่งของที่เราเลือกกลางอ่ะจะเรียบกว่านะคะที่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างแคบนิดนึงถ้าเป็นเต็นท์เล็กๆอ่ะกลางได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใหญ่มากอ่ะจะน่าจะไม่พอเนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสองหลังนะคะที่บอก
ตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังกลางได้อยู่จนมีบันไดขึ้นไปก็จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วค่ะสามารถทะลุไปห้องน้ำได้ทะลุไปคาเฟ่ได้นะคะก็ตอนนี้นะคะฝนก็ยังไม่หยุดตกนี่เดี๋ยวเราพามาดูวิวภูเขาแต่ว่าตอนนี้คือฝนมันก็ยังตกปล่อยๆตลอดเวลานะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออก็คงต้องเก็บเต็นท์แล้วแหละแล้วก็เอาซันต้าไปไว้ในรถแล้วเพราะว่าเดี๋ยวซันต้าจะเปียกนะคะก็เดี๋ยวเปียกปอนไปไม่เป็นไรเราเอาเสื้อกันฝนมาพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่อซันต้าก็กำลังเก็บเต็นท์อยู่นะคะก็สำหรับที่นี่นะคะ Camping Hill and Cafe นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1ลานกลางเต็นท์ที่เรารู้สึกว่าโหแบบได้วิวเขาสวยมากเนี่ยมันก็จะยังไม่มีไฟฟ้าแต่เห็นบอกว่าอนาคตก็จะมีนะคะก็หรือว่าใครจะรอแบบลองถามที่เพจมาก็ได้ว่าเออมีหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะใครที่แบบชอบแอดเวนเจอร์หน่อยก็น่าจะเหมาะนะคะที่นี่แล้วก็ได้วิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะซันต้าชาแนลก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีพาไปที่ไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย